รักคนที่ไม่ควรรักค่ะคิมผมคบกับแฟนมา7ปีครับราบรื่นมาตลอดเราก็ตัดสินใจแต่งงานกันนะครับก็คบกันมีความสุขแล้วก็กลุ่มเพื่อนของผมครับเป็นกลุ่มโรสติ้งครับผมคือเราได้มีการไปออกมีตติ้งกันไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยครับภาษาหนุ่มๆครับก็คือจะมีการจ้างผู้หญิงไปด้วยพอจ้างผู้หญิงไปด้วยเสร็จว่าผมก็เจอกับน้องคนหนึ่งครับถูกใจกันแล้วก็การจ้างไปเนี่ยการแบบจ้างไปเพื่อที่มีอะไรกันอะไรเงี้ยครับพอหลังจากนั้นเราก็มีแลกไลน์คุยกันเหมือนคบกันสานต่ออะว่างั้นใช่ครับน้องเขาก็แบบมีแฟนอยู่แล้วผมก็บอกว่าผมก็มีแฟนเราก็ตกลงกันว่าต่างคนต่างไม่ล้ำเส้นกันนะซึ่งผมอะได้ทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคือทุกๆเดือนเนี่ยไปทำงานที่เชียงใหม่10 วันช่วงน้องเขาว่างงานพอดีผมก็ชวนเขามากับผมด้วยก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณ2 เดือนความรู้สึกมันก็เริ่มเปลี่ยนไปละเริ่มมีความหึงหวงกันเลยเขาอยู่กับแฟนเขาอย่างเงี้ยเขาไปดูหนังด้วยกันนะครับผมก็แบบเอ้ยทำไมเพิ่งมาบอกห่วงนะครับผมก็งอนอะไรเงี้ยครับก็อยู่กันอย่างเงี้ยซึ่งภรรยาไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับเราเริ่มห่วงจะมีเรื่องนอยตลอดแล้วน้องเขากลับไปอยู่กับแฟนเขาเลยทั้งที่แบบก็คุยกันก่อนหน้านี้แล้วครับว่ามันต้องเป็นแบบนี้ทะเลาะกันผมก็เงียบไปเลยนะไม่ติดต่อไม่อะไรเพราะผมไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นประมาณสักเริ่มเดือนที่5ผมก็สงสัยมาเวลากลับกรุงเทพช่วงค่ำๆก็เหมือนกับแบบเออพี่หนูทำงานพิเศษนะหนูไปทำงานออนไลน์กับเพื่อนนะไลฟ์สดอะไรเงี้ยแบบมีอยู่ครั้งนึงแบบผมเริ่มตะหงิดตะหงิดใจแล้วเอ๊ะทำไมมันไปแบบเงียบเลยอะไรเงี้ยครับมีวันนึงผมก็ตามไปดูครับนั่งวินตามไปเลยนะพี่เขาไปจอดอยู่ที่ร้านนึงซึ่งร้านนั้นเป็นร้านแบบสปาผู้ชายนวดอะไรเงี้ยผมก็โทรหาเขาก็บอกว่าทำงานอยู่ทำไมมาทำงานแบบนี้เขาก็เงียบนะพี่ผมก็บอกออกมาข้างนอกหน่อยหมายความว่าไงเขาก็เดินออกมาเขาก็เจอผมร้องไห้โฮเลยพี่เขาก็กราบผมบอกว่าพี่หนูขอโทษหนูมีความจำเป็นจริงๆผมก็เลยไม่คุยกับเขาเลยนะพี่ผมกลับเลยความจริงผมน่าจะตัดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะผมไม่ควรจะยุ่งต่อแล้วไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันก็ให้อภัยโอเคผมจะไม่พูดถึงมันอีกจากที่ผมเช็คตอนแรกๆโอ้ผมยิ่งเช็คหนักเลยเขาเนี้ยเวลาไปไหนมาไหนใจผมก็อยู่แต่กับเขาอย่างเดียวเลยว่าเออเขาจะไปไหนอยู่ไหนทำอะไรมันมีอยู่ครั้งนึงอะครับผมจับได้ครับว่าเขาอะไปรับงานอย่างว่าครับผมก็เข่าสุดเลยพี่โมโหผมก็เลยบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วถ้ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะผมก็เจ็บเขาก็พยายามติดต่อแต่น้องอย่าลืมนะวันแรกที่เจอกับเขามาในรูปแบบไหนล่ะใช่ครับพี่เขาก็ขายมาเหมือนกันถูกไหมล่ะครับแล้วยังไงคะมาเดินทางมาถึงตรงจุดไหนก็คือผมก็ยิ่งถลำลึกไปกว่านั้นไม่รู้ผมคิดอะไรตกลงปลงใจที่ไปจดทะเบียนกับเขาครับเฮ้ยให้เขามั่นใจกับผมมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเรามั่นใจเขาได้ยังไงอ่ะเขาก็แฟนคนอื่นไม่ใช่หรือใช่ครับพี่เขาขอเหรอหรือเราเสนอผมเองพี่แล้วหลังจากที่ผมจดเขาก็ห่างจากแฟนเขาเลยนะพี่โอ้สงสารภรรยาน้องมากนะเอาจริงวันนึงผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยโอเคผมจะเป็นคนไปเองผมไม่ไหวแล้วพาไปหย่าเดี๋ยวนั้นเลยครับพี่ผมก็มองหน้าแฟนผมสารภาพไปครับว่าที่ผ่านมาผมไปกับคนนี้ตลอดเลยนะเขาบอกว่าทำอย่างนี้ทำไมแล้วเราผ่านอะไรกันมาต้องเยอะต้องแยะแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็ขอโทษก็ไม่คุยกับผมเลยผมก็กลับมาอยู่ที่จุดของผมคนเดียวโดยที่ไม่มีใครตอนนี้ผมก็มาทำงานที่เชียงใหม่คนเดียวครับมันเป็นระยะเวลาอันสั้นนะคะแต่มันถลำลึกมากอะถึงขั้นจะไปจดทะเบียนสมรสกับใครสักคนหนึ่งที่แบบอย่างที่บอกค่ะเจอกันก็ดูฉาบฉวยอะแล้วไม่รู้นะพี่รู้สึกเหมือนกับเฮ้ยพอมีทะเบียนสมรสแล้วดูหมดแพชชั่นทันทีอะหรือเขาก็มีความสุขกับการที่หวือหวาดึงไปดึงมาอยากได้ก็มาอยากลาก็ไปตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก่อนเถอะจริงๆการตัดสินใจอยู่คนเดียวก็ถือว่าโอเคนะจนกว่าจะสงบอะค่ะภรรยาของเราเขาก็ต้องมีสิทธิ์เลือกชีวิตของเขาเหมือนกันนะและสิ่งหนึ่งอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าที่ทำไมภรรยาเขาไม่รู้เพื่อว่ามีภรรยาที่รักสามีหลายๆคนเชื่อใจค่ะถ้าหาทางออกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้คิดซะว่ามันเป็นกรรมก็แล้วกันมันเป็นวิบากอันนึงซึ่งมันยังออกมาไม่ได้แต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเราผิดก็แล้วกันเราต้องรู้นะว่าถ้าผิดแล้วต้องไม่กลับไปซ้ำที่ผิดอีกที่ผ่านมาเขาก็ดีนะพี่มันเป็นข้อเปรียบเทียบอะครับพี่สิ่งที่เราแบบไม่เคยได้ไม่เคยเจอกับคนที่ผมคบมาหรือว่ามันก็ไม่มีแบบนี้ครับมันเป็นความหวือหวาค่ะไม่เคยทะเลาะกันนะพี่เขาก็ไม่เคยเรียกร้องกับผมเออถ้าแม่น้องคบเขาหลักเดือนนะแต่น้องคบกับภรรยาหลักปีเวลาคนเราอยู่กันนานๆมันจะเห็นมุมทุกมุมที่มีทั้งมุมน่ารักทั้งมุมไม่น่ารักอะค่ะแต่พอมาเจอความสดใหม่และอย่างที่บอกค่ะดูเขาก็มีแฟนได้และก็สามารถทรยศแฟนมามีเราได้และก็ยังสามารถไปรับงานไซด์ไลน์ได้ด้วยและยังสามารถไปให้ใครกอดก็ได้อีกเยอะแยะมากมายอะแต่น้องกำลังรู้สึกว่าเนี่ยคือคนที่ทำให้ชีวิตมันทั้งมีความสุขจังเลยอะค่ะเขาก็วนแล้วก็ชวนเราลงต่ำอยู่เรื่อยมันเป็นไปได้ว่าเราอาจจะหลงไหลกับเรื่องอะไรบางเรื่องให้มันเป็นเรื่องที่มันแล้วไปแต่เป็นอันว่าตอนนี้เราต้องตั้งสติแล้วล่ะบทเป็นราคาแพงเลยพี่ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะตรงในส่วนของผู้หญิงคนใดๆในโลกก็ตามตอนนี้พี่ห่วงหัวใจของภรรยาถ้าไม่รักเขามากพอบอกเลิกให้จบอย่าคบซ้อนค่ะเพราะเขามีโอกาสได้เลือกผู้ชายดีๆที่น่าจะดีกว่าเราและรักเธอมากกว่าที่น้องรักเขาอะรักที่ไม่ควรรัก